A D A นะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของดีฟาของเขานะครับก็คือน่าจะเป็นผู้ยอดเข้าชมนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยก <ram> ็น่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับราคาของ A D A จะไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้มน ไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญ ada หรือคา r d ดาโนด้วยกันดีก,กว่านะครับเนื่องจากตัว c a r d ดาโนก็เรื่องของ d e f i ย o m a นะครับก็เป็น TVL รวมของของตัวของ ada หรือคา r d ดาโนนั่นแหละในเครือข่ายเขาอะนะครับเขาก็มีการกล่าวเรื่องนี้นะครับคือมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คล้ายๆกับตัวของ f o ก g ้กับ Baby d o แหละนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นผลต่อราคาในระยะยาวนะ ไม่ใช่ระยะสั้นนะครับและมันจะเป็นผลต่อในราคาระยะยาวเมื่อกระแสดีไฟมาจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้คาราโน่ทำสถิติสูงสุดที่336.1ล้านเหรียญ ADA นะครับตัวเลขนี้มีมูลค่าประมาณ110.39ล้านดอลลาร์นะครับก็เติบโตอย่างมากนะดีไฟตอนนี้ก็มีเงินล็อกอยู่ทั้งหมดประมาณ40.1ล้านดอลลาร์อันนี้ของ ของ Min swap นะครับแล้วก็ซึ่งคิดเป็น36.01%นะครับอันนี้คา a r d a น o ก็ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงตอนนี้ Cardano ก็จะมี h y d r a 2.0ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะช้านะน่าจะเข้าเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปกรกฎาสิงห้านะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็อดใจรอไว้หน่อยนะครับสำหรับตัวของ ADA หรือ Cardano นะครับเพราะว่า เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องรออีเ e อเรียมกับโพลิก o อนนะครับจนโพเทเรียมโพลิกอน bsc เขาไปแล้วนะครับ ada หรือ Cardano ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มตัวของบล็อกเชนของตัวเองที่เป็นเลเยอร์ที่2ได้เลยนะครับนั่นก็คือ h y d a นั่นแหละเอาแหละเดี๋ยวเราไปพูดถึงราคาของ ada ด้วยกันนะครับว่า ada ตอนเนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฉะนั้น ada นะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.3 ศ2นนะครับเขาบอกว่าในช่วง31มีนา ADA จะไปราคาที่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นตอนนี้ต้องคลองตำแหน่งให้ได้ของคอยมาเก็ตแคปก่อนซึ่งต้องรักษาเกณฑ์นะครับคือ1ล้านล้านดอลลาร์นะครับแพลตฟอร์มบล็อกเชนของ ADA หรือ Cardano นะครับที่จะเป็น proof of stake นั่นแหละนะครับแล้วก็ช่วงนี้ราคาลดลงมากกว่า8%นะครับ ก็ต้องรักษาเกณฑ์ตรงนี้ไว้ได้นะครับเขาก็มีการทำนายนะครับว่า31มเอ็ดมกรานะครับราคาของ ADA จะอยู่ที่ประมาณ0.3022นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากฟินบอลนะครับวันที่8มีนาคมนะครับฉะนั้นตัวชีวัดทางเทคนิคก,ก็จะมีพวกวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเช่น t t a นะครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA ค่าเฉลี่ยด Divergent c อ n v e r g e n t นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ MACD Bolling Band นะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ BB ด้วยเราก็ RSI คือดัชนีค่าความแข็งแกร่งอะกริทึมนะครับเขาบอกว่าตัวของ ADA ก็ลดลงนะครับโดยลดลงประมาณ6.25%นะครับเมื่อเทียบกับ ADA ณเวลาที่เผยแพร่นะครับคือ31มีนาคมเนี่ย ก็ราคาลดลงตลอดนะครับของเ e t a ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไรก็ตามแต่ตัวนี้ก็เป็นค่า AI ก็น่าจะถูกแหละนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นอ่ะมันเป็นเอฟ c ด้วยนะครับซึ่ง f o ฟ c น่าจะมีอยู่ช่วงประมาณยี่สิบกว่าเนี่ยแหละนะครับเข้าปลายเดือนนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่หนักหน่วงของตลาดทุนนะครับเรามาดูข้อมูลจาก t r a d i n g view ดีกว่านะครับว่าแหล่งซื้อแร่งขายเท่าไหร่ ตอนนี้คาร์ดานนะครับขายแรงด้วยนะครับที่16นะครับตามข้อสรุปของกอสซิเลเตอร์นะครับที่ยืนอยู่ในโซนที่เป็นกลางอยู่ที่8และเอมเอขี้เป็นการขายนะครับเราขายแรงอยู่ที่14ก็น่าเป็นห่วงนะครับการขายเนี่ยค่อนข้างแรงนะในช่วงนี้นะครับเอดีเทิ้งค่อนข้างเยอะนะครับที่เป็นวาน ฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์ราคาของคาดาโนนะครับเช่นเดียวกับคาดาโนก็อยู่ระหว่างการเปลี่ยนมือราคาที่0.32นะครับดอลลาร์และก็มีการลดลงถึง1.37%ของวันนะครับเช่นเดียวกับ8.28%ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อรวมกับการขาดทุนสะสมคือ17.64%ในช่วง30วันที่ผ่านมาตามกราฟเลยฉะนั้นแนวรับยังไงก็คือ0.3069นะครับตามอัลกอริทึมที่บอก นะครับแล้วก็จะไปสู่แนวต้านที่0.35นะครับฉะนั้น31ม,มีนาคมราคาจะอยู่ประมาณนี้แหละ0.30นะครับประมาณนี้นะครับเราก็ตอนนี้ A.D.A ก็พยายามเร่งอะไรหลายอย่างแล้วแหละนะครับแต่ผมว่ายังไม่มีอะไรเสรอรภไยรอซักรอรอช่างไฮฮาร์ดฟ็อกก่อนนะครับที่จะมาเราก็ข่าว A.D.A อะไรก็น่าจะมี มีการอัปเดตในช่วงนี้นะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลค์กลุ่มไลค์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเรามีกลุ่ม ada ด้วยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนก,นการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงหลาสมบ,บัตนี้ผมหวังว่า ada หรือ cardano จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง คอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิ g เกนะครับมีอีเวนต์พิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสปอร์ตคอปปี้เทนะครับเข้ามาร่วมกันได้เลยใครเทรดอ่าสปอร์ตสำหรับคอปปี้เทรนะครับเป็นผู้ชนะแล้วก็อ่ามีการแชร์ผู้ติดตามมากที่สุดนะครับรางวัลก็ถึงพันบ g g ีนะครับแล้วก็จะมีอ่า กำหนดวันคือวันที่3มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับก็ถือว่าใครตกรอบแล้วก็ถือว่าตกเลยนะก็มีรางวัลมากมายที่เข้ามานะครับก็แนะนำว่าลองเข้ามาคุยกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นกลุ่มกระดาน,นเ